กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอเพียง3นาทีครับท่านประธานครับผมจะขออนุญาตฉายสไลด์นะครับเพื่อจะแสดงว่าในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆของเมืองไทยเนี่ยได้ลดลงมาเป็นลำดับนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่เด็กเกิดใหม่มีจำนวนลดลงตั้งแต่ปี2513เป็นต้นมาแล้วก็ทำให้จำนวนที่นั่งของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเกินแต่ปรากฏว่างบประมาณที่เราจัดเนี่ยก็ยังคงมีให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้นมากขึ้นนะครับล่าสุดจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่เราให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับในเอกสารสีขาวคาดแดงมีถึง 129,000 ล้านนะครับไม่ใช่ 30,000 ไม่ใช่ 48,000 ล้านอย่างที่แสดงไว้ในเล่มที่ทางกรรมาธิการได้นำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นที่ขออนุญาตที่จะตัดเนี่ยก็เพื่อจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับควรจะต้องมีการยุบรวมจะเป็นการยุบรวมภาควิชาหรือยุบรวมคณะหรือยุบรวมมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่เพราะบางพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นมหาวิทยาลัย2แห่งของรัฐเนี่ยรั้วติดกันนะครับแล้วก็การสอนเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของเราเนี่ยจำนวนเด็กเนี่ยลดลงเป็นลำดับแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากจึงขออนุญาตที่จะตัดงบส่วนนี้แล้วเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยครับก็ขอให้นำงบส่วนนี้นะครับไปใช้กับบัณฑิตจบใหม่ปีนึงประมาณ 400,000 คนเนี่ยนะครับซึ่งบัดนี้กำลังมีความทุกข์ยากเพราะว่ายังหางานทำไม่ได้ครับขอบคุณมากครับ